มาค่ะแล้วเราก็จะมาอ่านหนังสือนิทานเรื่องนี้กันต่อนะคะใครที่ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ฟังนะคะเรื่องนี้ตอนแรกก็ลองคลิกเข้าไปนะคะที่วิดีโอก่อนหน้านี้ซิมอ่านไปให้ฟังแล้วนะคะมาอ่านต่อกันเลยค่ะเรื่อง The Reluctant Dragon นะคะ The boy ran straight to the dragon.The villagers want to get rid of you, he panted. But I wouldn't hurt a fly. นะคะเด็กผู้ชายก็วิ่งตรงเข้าไปหาดราก้อนไปหามังกรเขาก็เล่าบอกว่า The villagers want to get rid of you. เนี่ยชาวบ้านนะกำลังจะกำจัดเธอ He panted. Panted ก็คือหายใจหอบๆนะคะพูดแล้วก็หายใจหอบไปด้วยแล้วดราก้อนพูดว่ายังไงคะดราก้อนพูดว่า I wouldn't hurt a fly หรือว่า harm a fly ใช้ได้เหมือนกันนะคะ harm a fly หรือว่า hurt a fly ก็แปลว่าจะไม่ทำร้ายใครหรืออะไรทั้งสิ้นก็ถ้าใช้คำนี้ก็แสดงว่าคนนั้นนะคะเป็นคนที่จิตใจดี gentle มากนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดราก้อนพูดไปต่อมาค่ะ That afternoon, the boy heard even worse news. He's here. Who's here? นะคะหลังจากนั้นก็คือช่วงบ่ายของวันนั้นนั่นเองนะคะ The boy เด็กผู้ชายก็ได้ยินข่าวที่มันแย่กว่านั้นนะคะชาวบ้านคนหนึ่งก็พูดว่า He's here.เขาอยู่ที่นี่แล้วนะคะเด็กผู้ชายก็พูดไปว่า Who's here? ใครหรอใครอยู่ที่นี่หรอนะคะเด็กผู้ชายก็ถามไปต่อมาค่ะ Saint George the dragon killer He's going to fight the dragon The boy rushed back to the dragon นะคะชาวบ้านคนอื่นก็บอกว่า Saint George the dragon killerเซนต์จอร์จนะคะดูจากรูปภาพก็คือท่านนี้นั่นเองเป็นใครเซนต์จอร์จนี่เป็นใครเอ่ยเป็นนะคะผู้ฆ่าหรือว่านักฆ่ามังกรนั่นเองนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่า he is going to fight the dragon เขาจะต่อสู้กับมังกรนะคะมังกรแล้วก็เด็กเป็นยังไงต่อเด็กผู้ชายก็รีบวิ่งกลับไปหามังกรทันทีค่ะต่อมา Saint George the dragon killer wants to fight you gasped the boy นะคะเด็กผู้ชายก็เล่ากลับมานะคะวิ่งกลับมาหา dragon ซึ่งนอนอยู่สบายใจนะคะตอนนี้เด็กผู้ชายก็บอกว่าเนี่ย Saint George เนี่ยนะที่เป็นนักฆ่าDragon หรือว่านักฆ่ามังกรน่ะกำลังจะมาต่อสู้กับเธอแล้วนะเด็กผู้ชายก็พูดด้วยความหายใจเหนื่อยหายใจหอบนะคะแต่ดูเจ้า Dragon ของเราก็ไม่สะทกสะท้านอะไรเลยดูสิ And he has the longest spear I've ever seen But I don't like fighting Dragon พูดนะคะเป็นยังไงเนี่ยคนนี้จอร์จเนี่ยเซนต์จอร์จนี่เป็นยังไงเขาเป็นอัศวินใช่ไหมนักฆ่าดราก้อนแล้วเด็กผู้ชายก็เล่าให้ดราก้อนฟังว่า and he has the longest spear เขาเป็นคนที่มีหอกที่ยาวที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา I've ever seen เคยเห็นเคยดูนะคะแล้วดราก้อนก็บอกว่า but I don't like fighting แต่ว่าฉันไม่ชอบการต่อสู้นะดูสิดูเจ้าดราก้อนสบายใจจับดอกกุหลาบถือดอกกุหลาบแล้วก็ดมดอกกุหลาบไปด้วยสบายใจมากต่อมาค่ะ I'll just hide in my cave until he goes away said the dragon เจ้าดราก้อนก็บอกว่าเขาจะต่อสู้กับฉันเหรอไม่เป็นไรฉันก็จะหลบเข้าไปในถ้ำของฉันจนกว่า อัศวินคนนั้นน่ะจะกลับไปหรือว่า goes away ก็คือไปนะคะ Dragon เป็นคนพูดนะมังกรพูด You can't
cried the boy. เด็กผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้นะเธอทำอย่างนั้นไม่ได้นะ Everyone wants a fight. ทุกๆคนอยากให้มีการต่อสู้เกิดขึ้น Everyone wants a fight. ต่อมาค่ะ The dragon yawned. The dragon yawned. ก็หาวไปนะคะ The dragon. I'm sure you think of something, he said.ฉันมั่นใจว่าเธอจะหาทางออกหรือว่าคิดอะไรได้นะคะสบายใจเฉิบเลยนอนต่อแล้ว Dragon เด็กผู้ชายก็วิ่งกลับมานะคะ The boy walked slowly นะคะ The boy walked slowly back down to the village เด็กผู้ชายก็เดินกลับไปยังช้าๆกลับไปยังหมู่บ้านนะคะ He ate 10 sheep for breakfast นี่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยนะเจ้าดราก้อนตัวนั้นนะคะกินแกะไป10ตัวสำหรับอาหารเช้าว้าวพูดเวอร์มากต่อมาค่ะ a crowd แป๊บนึงนะตรงไหนแล้วอ่ะตรงนี้ a crowd of villagers was telling George about the dragonThe dangerous dragon. นี่ก็มีกลุ่มคนนะคะของชาวบ้านเนี่ยก็เล่าให้เซนต์จอร์จหรือว่านักฆ่าที่เป็นนักฆ่า dragon นะคะเล่าว่าเนี่ยความอันตรายความน่าสะพรึงกลัวของ dragon ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะมีเล่าเสริมมาอีกว่า he burned down 5horses นะแล้วก็เผานะคะเผา dragon แล้วก็เผาอีกhorses ไม่ใช่นี่คือ houses ขอโทษนะครับซิมพูดผิดไปเมื่อกี้ houses นะ houses นะไม่ใช่ horses แปลว่าบ้านเนาะไม่ใช่หมาเมื่อกี้เห็นเป็นหมาไปโอเค he burned ก็คือเผาบ้านไป5หลังกันเลยทีเดียวนะคะเซนต์จอร์จก็แบบดูจากรูปภาพโอ้คิดหนักละคิดหนักนะคะดูต่อเลย It's not true เด็กผู้ชายก็บอกว่ามันไม่จริงนะเด็กผู้ชายก็เล่าให้เซนต์จอร์จฟัง Said the boy the dragon wouldn't hurt a fly Dragon น่ะจะไม่ทำร้ายใครเลยไม่ทำร้ายใครเด็กผู้ชายก็ยืนยันนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูว่าจะเกิดการต่อสู้ไหมระหว่างเซนต์จอร์จท่านนี้นะคะเซนต์จอร์จท่านนี้กับดราก้อนของเราที่แบบว่ายังนอนอยู่ในcave นะอยู่ในถ้ำอย่างสบายใจนะคะดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้นะคะซิมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ see you in the next video bye bye ค่ะ